ที่ยงคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุตำรวจยิงกันเองเนี่ยแหละครับเสียชีวิตคือทางสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองภูเก็ตได้รับแจ้งเหตุยิงกันบนถนนเส้นที่เป็นร้านข้าวต้มซ้ออึ้งที่อ๋องซิมพายตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองนะครับไปถึงที่เกิดเหตุก็เจอกับรถกระบะอิซูซูบรอนทองจอดประตูไว้แล้วก็เปิดประตูไว้2ฝั่งแบบนี้นะครับตามภาพที่เห็นที่บอกคนขับพบ10ตำรวจโทพงศธรเทพอรันผู้บังคับงานหมู่งานสืบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตถูกยิงด้วยจุด .37 ที่ใต้ราวนมขวา1นัดชายโครงขวา1นัดต้นขาขวา1นัดบาดเจ็บสาหัสแล้วใกล้ๆก็พบกับร้อยตำรวจตรีธรรมรงค์สุวรรณชาตรีรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอฉลองจังหวัดภูเก็ตก็นอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นถูกยิงที่ชายโครงด้านซ้าย1นัดบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่กู้ชีพก็ต้องนำตัวตำรวจทั้ง2คนไปส่งโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับค่ะส่วนผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคือศีรษะแตกถูกตีด้วยของแข็งทราบชื่อคือดาบตำรวจนันทชัยโพน้อยเป็นผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสภ.เมืองภูเก็ตก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะแต่ว่าตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วจากการสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าก่อนเกิดเหตุ10ตำรวจโทพงศธรพร้อมกับพวก4คนก็ขับรถกระบะเข้ามาจอดอยู่ข้างๆร้านข้าวต้มที่นี่นะคะแล้วก็พากันเดินไปเที่ยวร้านอาหารอีกแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วไปเจอกับดาบตำรวจนันทชัยค่ะที่เป็นคนดูแลร้านก็เลยขอตรวจบัตรประชาชนแต่ปรากฏว่า10ตำรวจโทพงศธรนะคะไม่ยอมเอาบัตรประชาชนให้ดูคือเขาไม่ได้พกบัตรมาด้วยก็เลยไม่ได้เข้าไปในร้านทีนี้ก็เลยเดินกลับมาที่รถขณะเดียวกันดาบตำรวจนันทชัยค่ะก็เดินตามมาทาง10ตำรวจโทพงศธรก็เลยไม่พอใจควักปืน .37 ที่อยู่ในรถออกมาทุบไปที่ศีรษะของดาบตำรวจนันทชัยจนครับซึ่งปืน .357 ที่ใช้ทุบไปที่ศีรษะนะครับก็เป็นปืนอันเดียวกับที่ใช้ยิงขึ้นฟ้าด้วยสุดท้ายดาบตำรวจนันทชัยก็วิ่งกลับไปที่ร้านส่วนร้อยตำรวจตรีธรรมรงค์กับเพื่อนนั่งกินข้าวอยู่ในร้านข้าวต้มไปที่รถกระบะจะไปสอบถามว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นแต่ทาง10ตำรวจโทพงศธรเข้าใจผิดที่ว่าเดินกลับมาจะเอาเรื่องนะครับก็ยิงใส่ร้อยตำรวจตรีธรรมรงค์1 นัดจนล้มกองไปกับพื้นก็ถูกยิงสวนกลับมาด้วยอีก1 นัดนะครับท้ายที่สุดก็บาดเจ็บสาหัสทั้งคู่ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะไปสอบสวนรายละเอียดแล้วก็ข้อเท็จจริงต่อไปครับค่ะก็เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะจากความเข้าใจผิดกันเรื่องของบัตรประชาชน